สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เรากลับกันมาอยู่ในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายถึงโปรเจกต์ที่ผมทำอยู่ตอนนี้ให้เพื่อนๆฟังกันนะฮะซึ่งก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ผมทำขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายคนมาถามผมนะครับว่าเฮ้ยพี่มาร์คน้องมาร์คเฮ้ยมันมีวิธีไหมที่เราสามารถเริ่มด้วยทุนน้อยๆแต่ว่าสามารถทำเงินจากหลักร้อยไปเป็นหลักแสนหลักล้านต่อปีได้จากโอลิมเทรดนี้นะฮะซึ่งผมเองนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมคลุกอยู่กับการเทรดนี้มานะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นประมาณเดือนที่6แล้วนะฮะซึ่งการเทรดกับโอลิมเทรดนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นไปได้นะฮะเราสามารถปั้นจากเงินหลักร้อยนะครับไปเป็นเงินหลักล้านต่อปีได้นะครับแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก็คือมันยากนั่นเองนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับว่ามันไม่ได้ทำง่ายๆนะครับมันยากนั่นเองนะฮะซึ่งผมเองนะครับก็พยายามทำให้มันดูง่ายที่สุดแล้วก็เพื่อนๆทุกคนสามารถที่จะทำได้นะฮะก็สรุปออกมานะครับเป็นโปรเจกต์นี้นั่นเองนะฮะก็คือโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Road to 130 ดอลลาร์ per day นั่นเองนะครับหรือว่าชื่อโปรเจกต์เป็นไทยนะฮะก็คือเส้นทางสู่การทำเงิน100ดอลลาร์ต่อวันนะครับภายในช่วงเวลา255วันนั่นเองนะฮะเพราะว่าระยะเวลาของการเข้ามาทำโปรเจกต์นี้นะฮะผมตั้งเอาไว้ก็คือ255วันนะฮะถ้าทำได้ตามกำหนดนะครับแน่นอนว่ามีรายได้ต่อวันนะครับวันละ100ดอลลาร์แน่ๆนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะสูงถึงวันละ 1,000 ดอลลาร์แน่ๆนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าโปรเจกต์นี้มันคืออะไรและโปรเจกต์นี้มันทำยังไงนะครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะฮะกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าโปรเจกต์นี้ทำยังไงนะฮะที่สามารถเปลี่ยนเงินจากหลักร้อยไปเป็นเงินหลักล้านต่อปีได้นะครับก็โอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็ผมได้ทำการทำตารางเอาไว้นะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะฮะซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับเราสามารถเริ่มต้นได้นะครับด้วยทุนขั้นต่ำเลยนะฮะก็คือ19ดอลลาร์นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าแค่19ดอลลาร์เท่านั้นนะฮะหรือใครจะมี20ดอลลาร์50ดอลลาร์อันนี้ก็ไม่เกี่ยงนะครับแต่ว่าต่ำสุดเนี่ยต้องไม่เกิน19ดอลลาร์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่จะทำเทคนิคนี้ให้ได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปจะต้องมีเงินอย่างน้อยนะครับ19ดอลลาร์นะฮะอันนี้เนี่ยผมตั้งเป็นเรทขั้นต่ำไว้เลยนะต้อง19ดอลลาร์เท่านั้นนะฮะต่อไปวิธีการที่เราจะทำเงินจาก19ดอลลาร์หรือว่า600กว่าบาทนี้ไปเป็นเงินหลักล้านบาทต่อปีนะฮะวิธีการเริ่มต้นนะฮะก็คือให้เราเริ่มต้นจากการทำเงินให้ได้ 3% จากพอร์ตที่เรามีอยู่ตอนนี้นะฮะพอร์ตคืออะไรนะครับพอร์ตก็คือเงินทุนที่เรามีอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยทุน19ดอลลาร์ถูกต้องไหมครับการเริ่มด้วยทุน19ดอลลาร์นะครับ 3% ของเงิน19ดอลลาร์นะครับก็คือ0.57 ดอลลาร์นั่นเองนะฮะก็เท่ากับว่าวันนี้นะครับเราจะต้องเทรดให้ได้กำไรนะฮะ 0.57 ดอลลาร์นั่นเองนะฮะคราวนี้นะครับเมื่อเราทำการเทรดแล้วก็ได้เงินจำนวน 0.57 ดอลลาร์มาแล้วนะครับก็แสดงว่าวันนี้นะครับเราเสร็จงานแล้วนะฮะเพราะว่าวันนี้เราทำเงินได้ครบ 3% จากพอร์ตที่เรามีอยู่ตอนนี้แล้วนั่นเองนะฮะก็สำหรับตรงนี้นะฮะเมื่อเราเสร็จงานแล้วนะครับในวันแรกนี้นะฮะเราจะมีเงินที่19ดอลลาร์กับอีก57เซนต์นะครับซึ่ง57เซนต์นี้เนี่ยก็เพิ่มมาจาก 3% หรือว่ากำไรที่เราทำได้ในวันนี้นั่นเองนะฮะซึ่งกำไรตรงนี้นะครับต่อวันเนี่ยเราจะเกินก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะเทรดให้ได้พอดีกับ 3% ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวแล้วแต่เราเลยนะฮะคราวนี้นะครับเมื่อจบวันแล้วขึ้นวันใหม่นะฮะก็ให้เราเอา 19.57 ดอลลาร์นี้ไปเทรดในวันพรุ่งนี้ใหม่นะฮะซึ่งคราวนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยเอา 19.57 ตั้งนะฮะแล้วก็หา 3% ของ 19.57 นี้ใหม่นะครับก็จะได้เป็นจำนวนเงินที่ออกมานะครับอยู่ที่ 0.59 ดอลลาร์นั่นเองนะฮะคราวนี้นะครับเราก็เพียงแค่ทำเหมือนเดิมนะฮะก็คือเทรดนะครับให้ได้กำไรกลับมาอยู่ที่ 0.59 ดอลลาร์นั่นเองนะฮะเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอายอดที่เราทำได้ในแต่ละวันไปเทรดให้ได้กำไรวันละ 3% เรื่อยๆนะครับเมื่อครบ255วันแล้วนะครับมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่นี่เลยนะครับผมได้ทำการคำนวณไว้แล้วนะฮะก็ขอย่อจอให้เล็กลงแล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะเดย์ที่255นะครับหรือก็คือวันที่255นั่นเองนะฮะเราจะมีเงินในพอร์ตอยู่ที่ 39,237 ดอลลาร์นะครับแล้วก็อีก30เซนต์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาเงินที่มีในพอร์ตในวันที่255นี้มาบวกกับเงินที่เราทำได้ 3% ในวันที่255นี้นะฮะมันจะรวมแล้วเป็นเงินอยู่ที่ 4,414 ดอลลาร์กับอีก42เซนต์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยอ่ะก็คูณกับ31แล้วกันนะฮะ44,414นะครับขออภัยคูณกับ31นะฮะมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่1,252,847บาทนั่นเองนะฮะก็ตีเป็น1,200,000บาทแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือรายได้ที่เราจะได้รับกลับมาจากการที่เราเนี่ยบริหารเงินนะครับทำกำไรให้ได้ 3% จากพอร์ตที่เรามีอยู่ตอนนี้ทุกๆวันนะฮะ255วันมันจะทำเงินให้กับเราได้อยู่ที่1,200,000บาทนั่นเองนะครับก็สำหรับการคำนวณเงินตรงนี้นะฮะมันเป็นการคำนวณเงินของผมนะครับก็คือเริ่มวันที่1เนี่ยอยู่ที่20ดอลลาร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเริ่มต้นวันที่1นะฮะที่เงินทุน19ดอลลาร์นะครับเพื่อจะทำเงินในวันที่
ที่255นี้นะครับ1,100,000 บาทนิดๆพอดีนะฮะก็เกือบ1,200,000 บาทเลยนะฮะนี่เลยนะครับก็คือโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Road to 130 dollar per day นะครับหรือแปลเป็นชื่อไทยก็คือเส้นทางสู่การทำเงินวันละ130 dollar ต่อวันใน225 วันนั่นเองนะฮะซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมเชื่อว่าตอนแรกเนี่ยเพื่อนๆน่าจะคิดกันแล้วนะฮะว่าเฮ้ยเริ่มต้นแค่วันละ 3% เองเนี่ยโอ้โหรายได้ต่อวันเนี่ยแค่เท่าไหร่เองเนี่ย 0.6 ดอลลาร์ 0.5 ดอลลาร์มันจะไปทำเงินอะไรได้เยอะถูกต้องไหมล่ะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะคิดแบบนี้เหมือนกันนะฮะแต่เมื่อเพื่อนๆได้เห็นการคำนวณแล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงคิดว่ามันเหลือเชื่อและแทบจะเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะฮะก็คือวันที่255เนี่ยเราสามารถทำเงินได้ถึงหลักล้านได้จริงๆนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้การคำนวณนี้นะฮะแล้วก็อยากจะได้ตาราง Excel นี้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาขอผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับหรือว่าใครที่อยู่ในกลุ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่โพสต์ปักหมุดนะฮะก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ทุกคนเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคการทำเงินเปลี่ยนจากเงินหลักร้อยเป็นเงินหลักล้านใน255 วันหรือราวๆอยู่ที่เวลาเกือบ1 ปีเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่อยากจะรู้ว่าเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดนี้ผมใช้เทคนิคอะไรนะครับก็รอติดตามคลิปของวันพรุ่งนี้ได้เลยนะฮะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ